วัสดีครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำผัดอะไรผัดหมี่นะครับวิธีการผัดหมี่นะครับอันนี้เป็นเชฟกระทะเหล็กนะครับเชฟกระทะเหล็กเรานะครับก็เอาผัดกะหล่ำนะครับลงไปผัดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยแครอทนะครับแล้วคลุกคลุกคลุกนะครับใส่น้ำมันไปนิดนึงนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะครับจากนั้นนะครับเราก็นำเส้นหมี่นะครับลงไปผัดนะครับตามหยอดน้ำเพิ่มนิดนึงนะครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยน้ำตาลนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้ก็เป็นพริกป่นพริกผงนะครับใส่พริกผงไปหน่อยพริกป่นนะครับน้ำใส่ไปนิดนึงมันจะได้ไม่ติดกระทะนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับอันนี้น้ำมะขามเปียกใส่ลงไปเปียกแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับไฟนี่อย่าเร่งแรงนะครับไฟไม่ต้องอ่อนนะครับเอ้าชิมชิมชิมก็เชฟก็ชิมเชฟก็ชิมนะครับเติมน้ำให้ขนาดนี้น้ำมันจะได้ไม่ติดกระทะนะครับตอนนี้ไม่ต้องผัดผักลงไปเราเส้นนี้ก่อนแล้วก็ทิ้งผักลงไปแล้วไม่ต้องมาผัดให้นี่ใช่มันต้องผัดให้นี่เส้นนี้มันตามด้วยซอสครับแม็กซี่ซูเจน้ำมะขามเปียกสุดเจ ตายตามด้วยผงปรุงรสนะครับผูกเขาเข้ากันต้องสูเอาให้มันดิ้นก่อนแล้วเดี๋ยวพักลงเพื่อที่คนมันไปก่อนเดี๋ยวให้ผสมก่อน
าให้เข้ากันเสร็จนะครับกระชิมด้วยเชือกกระทะเหล็กของเรานะครับมันได้อรรถรสได้อรรถรสก็ตรงนี้แหละการแลกเปลี่ยนความรู้ใช่การมาทำไมดูเส้นนี้อ่ะเพราะเราอยากไปเดินเส้นนี้พอไปโดนน้ำที่ดูแล้วแต่ไหนบอกเลิกแล้วขาดตัวเลยไม่ได้เราไม่อร่อยแล้วเอาปะเสร็จแล้วใช่ไหมนะครับดูนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าทำหลักแล้วเราทำเยอะกว่านี้นะครับนะครับเป็นเข่งนะครับเพราะว่าคนตอนนี้ญาติธรรมมีอยู่ประมาณ 2-300 คนนะครับก็ต้องทำเยอะแต่อันนี้เราทำให้ดูที่ทำเฉยๆนะครับการทำยังไงนะครับเข่งเต็มๆครับต้องเลยเลยใช่ป่ะนี่เป็นผักเนี่ยผักหมูเนี่ยอาจารย์ที่เอามาให้ก่อนแกแล้วก็ขึ้นมาก่อนอันนี้ก็ใส่ซีอิ๊วดำด้วยอร่อยแล้วแล้วก็ซอสเดี๋ยวตอนนี้พี่จะปรุงเองละต้องหรอเดี๋ยวหนูจัดการผัดไอ้นี่เองทีเดียวมันเพราะว่ามันจะเส้นแข็งเจ๊ต้องนึ่งหรอกนึ่งก็ค่าเท่ากันเลยถือเวลาใช่เดี๋ยวตัวผมต้องกระถัดเองนะครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูเพียงเท่านี้อันนี้คือเครื่องปรุงไม่แบบที่ร้านอ่ะไม่ทำแบบนั้นให้ใส่ถั่วงอกแล้วช่วยไปหาถาดมาให้หน่อยพอแล้วเอาไปลวกมันไม่ได้ขาดกันอะไรมากมายตักขึ้นเลยตักนี่เป็นเครื่องปรุงนี่เขาเรียกอะไรอ่ะเส้นเต้าหู้เต้าหู้ใช่ไหมฮะเต้าหู้ปรุงรสแล้วนะเอาไปเอาไปผัดไปให้มันเตรียมแล้วนะอันนี้ล่ะครับอันนี้คืออะไรแย่ พี่สลัดขอที่จะมาด
ำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์แชร์ติดตามด้วยนะครับดีครับ